เออครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมื้อนี้ผมก็ยังคงอยู่กับเรื่องของเตาถ่านนะครับคือว่าคลิปก่อนหน้าผมก็ได้นําเสนอเก็บถ่านครับเพิ่นได้เผาถ่านแล้วก็พามาเบิ่งว่าเพิ่นได้จักกระปุ๋ยครับอันนี้เป็นด้านหลังผมนี่คือว่าเป็นเตาถ่านของไอ้เขาเรียกว่าหยัง FC ผมนะครับเป็นเพื่อเพิ่นติดตามเบิ่งผมเผาถ่านอยู่มาระยะนึงอ่ะบัดนี้เพิ่นก็มีความสนใจครับเพิ่นก็อยากเฮ็ดนะผมก็เลยแนะนําวิธีการคุณรู้วิธีการเฮ็ดระบบไฟวิธีการทุกอย่างวันนี้เพิ่นก็ได้มาเฮ็ดมาที่นี่ผมก็เลยมาเบิ่งภาพพี่น้องเบิ่งผลงานนะครับก็ถือว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จนะครับถือว่าเฮ็ดได้ประสบผลสําเร็จดีครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งรายละเอียดของวิธีเฮ็ดนะครับว่าเตาแบบนี้เฮ็ดจังได๋เฮ็ดระบบปองไฟจังได๋ระบบคูลลูมแบบใดนะครับความกว้างความแคบเท่าไหร่นะครับเอาครับไปเบิ่งเลยครับผมสิพาเบิ่งครับครับมาแล้วครับผมสิคลิปนี้ผมสิแนะนําให้พี่น้องเฮ็ดไอ้เตาถ่านรูปแบบนี้ให้ค่อนข้างที่สิละเอียดนะครับพี่น้องที่ได้ผู้ละคนสนใจที่ได้เอาไปเฮ็ดเป็นนะครับเนาะผมสิเริ่มต้นจากแบบนี้เลยพี่น้องคือว่าก่อนเฮาสิเฮ็ดเตาถ่านนั่นเตาหลุมแบบนี้นะให้เฮาหาพื้นที่ที่ว่าสูงครับที่สูงๆอันนี้ของเพิ่นมันสิเป็นไอ้คู่สานะครับคู่สาเก่าที่ว่าพูดไปหลายปีดินมันอยู่โตแล้วให้พี่น้องหาดินสูงๆครับแล้วก็ทําการขุดให้ทําการไอ้ขีดเส้นก่อนครับขีดเส้นเป็นสี่เหลี่ยมจังซี่ก่อนพี่น้องให้ว่าเป็นรูปเตาก่อนนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เฮาสิขุดนี่ให้เฮาเอาแผ่นเหล็กเป็นแบบก่อนพี่น้องคือว่าให้เฮาฮู้จักขนาดแผ่นเหล็กที่เฮาสิเอามาปิดนั่นปิดข้างบนมันน่ะครับแบบแผ่นเหล็กตัวเนี้ยคือว่าแผ่นกว้างแผ่นแคบก็ต้องเอาไอ้แผ่นเหล็กเป็นแบบเป็นอาจารย์ครับสมมุติว่าพี่น้องซื้อมาจากท้องตลาดเลยไปว่าบ่มีการดัดแปลงต่อเติมมันครับมันก็สิอยู่แผ่นเหล็กมันก็สิอยู่ที่ความกว้าง2เมตร2เมตร44บ่คันผมจําผิดพี่น้องเอ้ยความยาว2เมตร44ความกว้างนี่ก็สิอยู่ที่เมตรเท่าไหร่เนาะเมตร24บ่ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าเตานี่นี่คือว่าเพิ่นแผ่นเหล็กของเพิ่นนี่มันอยู่ที่ความยาวก็2เมตร44ครับเดิมๆครับแต่ว่าความกว้างนี่เพิ่นทําการเอามาปะอีกครับเพราะว่าเพิ่นต้องการให้แผ่นเหล็กมันกว้างขึ้นเพราะว่าเตาเพิ่นมันใหญ่นะพี่น้องเพิ่นขุดรูปใหญ่เพิ่นปะอีกก็เท่ากับว่าความกว้างของเพิ่นนี่ก็อยู่ที่เมตร50ครับเนี่ยเนี่ยผมได้ทําการวัดแล้วครับเมตร50ก็เท่ากับว่า2เมตร44คูณเมตร50ครับพอเฮาได้ความกว้างสิแล้วปุ๊บเฮาก็มาวาดแผนงานเลยพี่น้องทีนี้เฮาก็มาขีดเลยครับไม่ขีดถึงเอายังก็ได้ห้วยเป็นสี่เหลี่ยมครับสิเป็นสี่เหลี่ยมคือว่าเตาที่เฮาขุดนี่ต้องให้แคบกว่าแผ่นเหล็กข้างละ10เซนพี่น้องเนี่ยคือว่าแผ่นเหล็กเฮานี่มันลื่นออกมาสิแม่สมมุติว่าความกว้างเนาะความกว้างนี่เท่านี้ปุ๊บเฮาต้องให้เลื่อนจากริมเตานี่ขึ้นมาข้างบนนี่40เซนขาละ10เซนขาละ10เซนเป็นอย่างต่ำเลยพี่น้องอย่าให้หลุด10เซนเพราะว่ามันสิมีผลระยะยาวครับเพื่อริมเตานี่พังหรือว่ายังแล้วแต่ครับมีผลระยะยาวมาที่นี่ผมก็สิบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเตาลูกนี้เลยครับความกว้างเพิ่นนี่อยู่ที่เมตร20มาที่นี่แผ่นเหล็กเพิ่นนี่ความกว้างอยู่ที่เมตร50ครับก็เท่ากับว่าเลยริมเตาขึ้นมาขาละ10กว่าเส้นนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับถูกต้องมาที่นี่ความยาวของเพิ่นก็ความกว้างในตัวเตาที่มันขุดนี่ก็อยู่ที่2เมตร15เส้นครับเนี่ยความยาวของเพิ่นนะความยาวของตัวเตาอยู่นะเนี่ย2เมตร15เส้นมาที่นี่ความกว้างของเพิ่นเล็กก็อยู่ที่ความกว้างของเพิ่นเล็ก2เมตร44บ่ก็15 20 30โอ้ก็ลื่นมาหลายเติบพี่น้องลื่นมา10กว่าเส้นหลายเติบอยู่ก็ถือว่าโอเคครับให้เลยตัวเตามาหลายเติบอยู่มาที่นี่พอเฮาได้พอวัดขนาดได้แล้วปุ๊บเฮาก็ทําการขุดลงไปครับที่นี่ขุดลงไปให้ไอ้ความลึกของตัวเตานี่อยู่ที่เฮาครับพี่น้องว่าเฮาต้องการให้ลึกปานใดครับแต่ว่าขั้นต่ําอย่าให้ต่ํากว่า1เมตรครับสิพอดีครับสิหมอเจาะเลยขั้นต่ํานะขั้นเลือกลงไปก็อย่าให้เกิน
อย่าให้เกินเมตร50พี่น้องอันเมตร50นี่มันลึกเกินครับมันเดี๋ยวไอ้อุณหภูมิมันดิบลงตัวครับทีนี้มาเบิ่งรายละเอียดของเตาลูกนี้ครับรายละเอียดของเตาลูกนี้ก็คือเพิ่นขุดความกว้างที่เมตร20ความยาว2เมตร15เซนความกว้างเมตร20ความยาว2เมตร15เซนความลึกอยู่ที่เมตร10เซนครับนี่เพิ่นขุดนี่เมตร10เซนก็ถือว่าพอดีครับก็บ่ลึกเกินหรอกบ่ตื้นเกินพอทีนี้พอขุดลงไปให้มันเสมอเนี่ยปุ๊บมาที่นี่ทําการไอ้เฮ็ดไอ้ปอกทองปองควันครับพี่น้องปองควันนี่เพิ่นสิใส่เป็นทอพี่ไอ้ทอใหญ่หินที่หน้า6ครับ6นิ้วครับให้ใส่6นิ้วครับพี่น้องกัน4นิ้วนี่มันสิน้อยเกินครับมันสิบ่ลงตัวให้ขุดลงไปให้ห่างทอควันนี่ให้ห่างจากตัวเตานี่ให้ห่างได้หลายจิน้อยแล้วพี่น้องนี่ขนาดนี้ก็ถือว่ากำลังพอดีคันเอาใกล้หลายมันก็สิมีผลระยะยาวต่อไอ้เตาตัวนี้มันสิแตกนะให้มันห่างกันจังหน่อยเนี่ยให้ห่างจากไอ้คันตามจาก30เซนครับเนี่ยจากนี้มานี่อันนี้ก็ถูกต้องครับเนี่ยแล้วก็ขุดลงไปเชื่อมต่อกับปนเตาตรงนี้เลยพี่น้องนี่ปนเตาอย่างเลยนี่ปองค้อนข้างบนเนี่ยขุดลึกไปเลยครับไปเชื่อมต่อกับตรงนั้นเลยเอาไปที่ผมสิพาลงมาเบิ่งด้านล่างครับครับผมลงมาด้านล่างแล้วครับให้พ่อขุดข้างบนให้มันเชื่อมต่อกับไอ้ปองค้อนข้างล่างคือหู้นี่ครับโดยตรงนี้เฮาสิเฮ็ดเป็นไอ้คล้ายๆลูกไข่นะพี่น้องนึกภาพออกบ่คือว่ามันสิเป็นขุดให้เป็นรูปไข่นะลูกไข่ไก่นะพี่น้องแล้วก็ข้างในมันสิเป็นไอ้องค์ทงสินะเนี่ยมันบ่ได้ขุดตรงไปอย่างซี่เด้ขุดออกไปดิเฉลียงออกไปซี่อีกทีนึงพี่น้องขุดออกไปล่ะเฉลียงไปซี่ควานว่าไงเฮาควานนี่มันเป็นไอ้เป็นองค์คงนะว่าไงแล้วก็ไอ้ฮู้ที่ข้างบนลงมาน่ะฮู้อากาศอ่ะฮู้ควานน่ะฮู้ควานลงมานี่มันสิมาเชื่อมต่อหม่องซื้อนี่พอดีครับหม่องนี้ก็สิเป็นหม่องคงเฮ็ดควานให้มันเป็นเบิ่งเฮ็ดเพื่อหยังที่พี่น้องมองนี้มันสิเป็นหม่องไอ้มันสิเป็นหม่องดูดอากาศคล้ายๆว่าไอ้ควันไฟมันเข้าไปนี่มันสิหมุนได้พี่น้องมันสิหมุนจังซี่ครับหมุนเป็นเกลียวขึ้นจังซี่เนี่ยมันสิหมุนตามความโค้งไอ้ความโค้งของไอ้แอ่งเนี่ยเป็นแอ่งเนี่ยมาที่นี่ถามว่านี่เฮ็ดใหญ่บ่ได๋ตัวนี้เฮ็ดใหญ่ๆก็ดีเด้พี่น้องเฮ็ดใหญ่ๆก็ดีเลยนี่เฮ็ดใหญ่กว่านี้จักหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าซ้ํานี่ก็พอดีแล้วว่าตามหลักนี่ครับความลึกออกไปก็ประมาณ50เซนพี่น้องจากพื้นทุตรงนี้มาฮอดไอ้เสมอริมตัวนี้นะประมาณ50เซนครับแล้วก็คว้านให้มันไอ้เป็นองค์ทรงครับพอที่นี่ก็เฮาก็เฮ็ดให้มันเฮาก็เฮ็ดหม่องนี้ให้มันเป็นหลุมน้ําพี่น้องเนี่ยหม่องเนี้ยเนี่ยให้ขุดลงจากพื้นเตาเนี่ยครับพี่น้องอันนี้มันเป็นพื้นเตาเสมอบ่พื้นเตาเสมอให้ขุดลงไปขุดลงไปครับประมาณจัก30เซนครับเนี่ยขุดจากพื้นนี่ลงไปประมาณจัก30เซนแล้วก็ต้องควานให้เฮ็ดเป็นแอ่งครับน้องเป็นแอ่งสิล่ะนี่อย่าเฮ็ดให้มันเป็นบักตรงๆสิเด้อพี่น้องบ่ได้เด้ต้องเฮ็ดให้มันเป็นไอ้เอฟแอ่งเป็นเรื่องนะว่าไงควานนะครับเป็นเรื่องสิเป็นเรื่องแอ่งสิครับไข่ก้นหม้อนะมาที่นี่ก็สรุปกันมาครับมานี่พื้นแอ่งนี่สิสรุปกันมาสูงกันมาสิมาที่นี่ก็ให้เฮาเฮ็ดเป็นก้นกระทะครับพี่น้องไอ้เป็นแอ่งเป็นท้องเรือนะเคยเห็นเรือไอ้ปวงบ่เป็นท้องเรือจังซี่น่ะเรือยาวนะเป็นแอ่งยาวจังซี่เลยพี่น้องเดี๋ยวก่อนถ่ายเบิ่งจังได๋ล่ะเนี่ยครับให้ยาวมาพี่เลยยาวมาจนว่ามาฮอดไอ้มาฮอดหน้าเตาเลยครับเนี่ยยาวมาพี่น้องยาวเลยครับยาวจื้อมาฮอดพี่เลยครับพี่นี่เป็นแอ่งสิเลยพี่น้องเป็นแอ่งโค้งๆสิเด้อมื้อนี้จากไอ้พื้นนี่เนาะผมสิเอาไม้วางขวางอันพวกค่อมล่องอันนี้ไว้เนาะจากพื้นอันพื้นก้นเตาเนี่ยเนี่ยจากพื้นก้นเตาอันนี้วัดจากไม้ลงไปนี่อายุสิประมาณ30เซนครับหรือว่าสิเอาจาก20เซนก็ได้พี่น้องจากนี้ลงมาฮอดนี่ฮอดก้นอันก้นหม่องระบายไอ้หม่องปองไฟหม่องปองอากาศเข้ามานะครับให้มาเชื่อมต่อกับข้างหน้าตรงนี้มานี่อันนี้สิเป็นตรงหน้าเตาเด้พี่น้องนี่
เดี๋ยวผมสิไปถ่ายข้างนอกไม่เบิ่งทีนึงอันนี้สิเป็นหม่องจุดไฟครับหม่องจุดไฟเพิ่นเฮ็ดให้ค่อนข้างสิแคบไปหน่อยนึงครับเพิ่นเฮ็ดอยู่ที่ความกว้างแค่15เซนเองนี่ความกว้างตัวนี้ความยาวแค่25เซนผมแนะนำมาครับพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดไอ้ความกว้างจัก30เซนครับพอดีครับนี่เท่ากับว่าอิฐบล็อกก้อนนึงครับปิดสนิทพอดีครับเพราะว่ามันสิเวลาจุดไฟนะเตาน่ะมันสิจุดง่ายมันสิบ่แคบเกินครับมาที่นี่มองนี้มันสิเป็นคู่ต่างหากนี่พี่น้องนี่เนี่ยมองนี้มันสิตามน้องอีกครับนี่ตามน้องอีกเป็นบักเพื่อยังที่เนี่ยเวลาเฮาเอาฟืนยัดมาจากนอกเข้ามาข้างในมันสิว่างจังซี่เห็นบ่นึกภาพบ่เนี่ยจุดไฟมันให้มันมีอากาศดวงใต้จังซี่พี่น้องนี่นี่สมมุติว่านี่เป็นไม้ฟืนเนาะเฮาว่างเฮาจุดอ่ะเฮาแงงมาจากข้างนอกหน้าเตาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้อากาศมันลวงข้างล่างที่ได้ครับเพื่อหยังเพื่อจุดไฟง่ายครับไม้ฟืนทางจุดก็ติดง่ายคันเฮาบ่จุงกันคันเฮาบ่เฮ็ดเป็นแอ่งนี่ไว้จังซี่นี่สมมุติว่าดินติดจึไม้เลยสิมันจุดไฟมันก็บ่อยากติดครับนี่ให้ต้องมันมีอากาศแบบนี้เนี่ยความหมายของที่ว่าเฮ็ดไอ้มันแฮมเป็นบักตรงนี้นะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ยครับเออตัวมันเป็นบักตรงนี้มาที่นี่เดี๋ยวเบิ่งมุมกว้างก่อนมุมกว้างจากหน้าเตาข้างนอกเข้ามาเนาะช่องนี้ช่องกลางนี่เป็นช่องจุดไฟครับเราสิมีอีก2ช่องคือช่องริมช่องริมนี่สิเป็นช่องไอ้ช่องอากาศครับเป็นช่องเอาลมภายนอกกันเนี่ยนะลมอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยพี่น้องเนี่ยช่องเลี่ยมนี่อันนี้พ่นใส่ผมแนบเบิ่งหน่อยประมาณท่อ2นิ้วครับนี่เป็นท่อเล็กครับขุดจากด้านนอกเข้ามาเชื่อมริมมันขอบเตาริมในที่ริมข้างล่างที่นะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดไป2ช่องแล้วก็ฟังนี่อีกช่องนึงครับนี่นี่แนบเป็นบ่ฝุ่นอยู่ในพุ่นนะครับนี่เพิ่นเฮ็ดท่อเล็ก2นิ้วแต่ว่าเฮ็ดประมาณ4นิ้วพอดีครับคอมเมนต์มีเหล็กแต่ว่าก็2นิ้วก็ลงตัวดอกกับ4นิ้วมันก็สิใหญ่โพดคือว่าล่ะ4นิ้ว2นิ้วนี่กำลังพอดีครับนี่เพิ่นเฮ็ดนี่กำลังพอดีแล้วก็คือว่าโทนี่มันสิมาเชื่อมกับริมเตาด้านในได้พี่น้องริมเตาด้านในนี่เพิ่นสิคือว่าต้องขุดให้มันเป็นร่องไปจังซี่ครับนี่เนี่ยนะครับขุดให้มันเป็นร่องให้มันดนเข้าไปภายในผนังฝั่งข้างเตานะขุดดินเข้าไปแต่อย่าเอาเลือกหลายเด้อพี่น้องเป็นอย่างที่อันเตาดินเนี่ยมันสิพังครับเลือกหลายบ่ดีครับเอาจักน้อยๆนี่จักเนี่ยจัก10เซนก็พอเนี่ยวัดจากด้านนี้เข้าไปเนี่ยขุดเฉลียงเข้าไปเสียขุดยาวอ้อมเลยครับขุดอ้อมเตาเลยก้นเตาได้นี่เว้าถึงก้นเตานี่ครับขุดอ้อมเลยครับขุดอ้อมมาเลยครับเพื่อที่ให้อากาศมันได้เดินได้สะดวกส่วนตะแกรงเล็กนี่ก็สิเอาไว้ว่างคว่ำลองเอ็งกระทะนี่ลองเหย้าอยู่นะว่างคว่ำเพื่อบ่ให้ไม้ฟืนนี่ลงไปอุดไอ้ท่ออากาศที่ว่ามันใต้ก้นเตานี่นะบ่ให้มันอุดนะครับเนี่ยเอาเล็กเฮ็ดตะแกรงได้ว่างทีนึงครับทีนี้เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งด้านนอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเว้าย้ําให้เบิ่งอีกทีนึงเพราะเมื่อกี้เบิ่งข้างล่างมันอาจสิงงเนาะมื้อนี้ผมมายืนอยู่ข้างบนน่ะเตามันสิเบิ่งง่ายนะครับนี่ครับตรงนั้นสิเป็นไอ้ปองควันเขาที่ว่าเป็นไอ้เฮ็ดเป็นองค์ๆเป็นองค์ทองคือรูปไข่นําหั่นนะแล้วมื้อนี้ก็สิเป็นเฮ็ดเป็นหลุมลงไปครับเนี่ยผมไม่เอาไม้ซี่นะครับสิเป็นหลุมลงไปเพื่อให้อากาศมันไอ้ปองง่ายคือเป็นหลุมอากาศนะครับพี่น้องนี่เพราะอากาศมันต้นเท่านี้มันสิเข้าไปนี่มันสิหมุนเอาตีเป็นเกลียวขึ้นมาจากท่อนี่ครับนี่นี่ครับนี่คือหลักการของมันแล้วก็ข้างๆนี่ก็ที่ขุดเป็นร่องที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยข้างๆเนี่ยที่ผมเอาไม้ซี่นะขุดเป็นร่องเข้าไปเฉลียงเข้าไปครับอันผนังเตาอันนี้นะขุดเป็นร่องเพื่อให้อากาศมันแรงครับคือว่าตามปกตินี่ไม้ฟื้นเพิ่นสิว่างลักษณะขวางเสียนบ่เพราะมันไม้ไฟใหม่เป็นทานปุ๊บมันก็สิล้นลงไปบ่มันสิล้นลงไปโดยแนวตรงสิแต่ว่ามันคันเอาขุดลงไปตรงๆซี่นี่บ่มีผลเด้พี่น้องขุดร่องมองหันนะมองป้อมนะเพราะว่าขุดตรงๆไปซี่นี่ท่านนี่ล้นไปกันสิไปอุดอันร่องอันอากาศนะครับคันต้องขุดเฉลียงดักไปหาผนังด้านในนี่มันก็สิอากาศมันก็สิอยู่เฉลียงด้านในมันก็สิบ่อุดนะครับเข้าใจเนาะนี่ครับอันนี้ก็สิขุดเป็นแอ่งท่องเรือยาวมาจังซี่ครับนี่
มีย่อมหาหน้าเตาบางทีครับเอาไปที่นี่ผมจะเบิ้งไอ้ทั้งหน้าเตาก่อนนี่ครับนะครับไปที่นี่เบิ้งหน้าเตาครับหน้าเตานี่ก็ให้หกขุดขุดลงเป็นเบิ้งกว้างนะครับนี่ขุดกว้างเพื่อยางเพื่อที่ว่าคนลูกมันนั่งมันจะได้บ่แคบๆครับอันคุณเห็นหน่อยมันนั่งมันขับแคบมันเวลาเขาจุดไฟกับจุดยากมันอึดอัดนะว่าไงคุณกว้างที่คุณเนี่ยลงไปไปเบิ้งครับนี่คือหม่องจุดไฟเพิ่นครับนี่ผมกับกันพี่น้องเทศกาผมแนะนำไว้ให้เฮ็ดกว้างกว่านี้ครับให้อยู่ที่ประมาณกว้างตัวสามสิบเส้นครับคือว่าเท่ากับอิดบล็อกอิดหนึ่งเนี่ยก่อนอิดบล็อกมาเนี่ยอิดบล็อกก็สางเขาเนี่ยก้อนหนึ่งปิดพอดีอันนี้ก็จะครับแคบๆไปหน่อยครับเวลาเขาไม่ฟื้นจุดเข้าไปเนี่ยเวลาเขาแง่เข้าไปมันก็เฮ็ดแง่ยากมันหน่อยปวดอันนี้ก็คือหู้มองระบายอากาศที่ผมให้เบิ้งด้านในครับที่ว่ามันที่เขาไปเชื่อมกับไอ้ริมเตาด้านในครับพี่น้องเนี่ยที่ว่าเป็นใส่ท่อเล็กหน้าสองครับเนี่ยหน้าสองขึ้นอันนิ้วครึ่งเนาะเนี่ยมึงนิ้วครึ่งบ้องน่าจะเป็นนิ้วครึ่งเนาะนี่ครับนี่เป็นใส่สองท่อครับมีท่อหนึ่งฝั่งนี้ท่อหนึ่งฝั่งนั้นและการวิธีจุดของเพิ่นก็คือตอนจุดไฟนี่เพิ่นก็คือว่าจุดไฟพอไฟมันติดดีแล้วนะครับหมายความว่าเขาจุดไฟตรงนี้พอไฟมันติดดีแล้วเพิ่นวันนี้ก็ที่ทำการปิดตรงนี้เลยครับปิดช่องนี้เลยอันนี้เทคนิคของเพิ่นอันนี้เทคนิคของเพิ่นตรงนี้คือว่าผมก็ไม่ได้บอกเพิ่นว่าจุดนี้อันนี้คือว่าเพิ่นเฮ็ดหาวครับเพิ่นลองเฮ็ดเบิ่งมันก็ได้ผลของเพิ่นครับคือว่าพอดีปิดช่องนี้ไว้ปุ๊บพอดีจงไว้แค่ช่องนั้นครับช่องนั้นที่นี่จงไว้เลยจงไว้จนกระทั่งไอ้ควันเป็นสีไหมว่าไม่ฟื้นเป็นทานมาแล้วเพิ่นเขาจังที่ปิดมองควันมองหันแล้วก็ปิดมือนี่เลยครับครับโอเคครับที่นี่ครับพี่น้องครับผมเริ่มบอกไปอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี่คือว่าไอ้พ่อขุดรูมขุดยังแล้วปุ๊บเขาแต่งระบบไฟท่ออากาศด้วยยังกลนเตาแล้วเมื่อทุกอย่างแล้วก้อนที่เผานี่ให้เฮาไอ้เอาดินเหนียวครับดินเหนียวผสมกับแกลบให้ดินเหนียวมาน้ำมาแกลบกับฟางครับผสมกันแล้วตีให้มันเข้ากันครับประกอบว่าเปิ้ลฉาบตรงฝาผนังเตานะครับด้านในให้หมดเลยครับประกอบคือว่าเฮ็ดให้มันอุดหัวไอ้ตกแต่งให้มันดูดีนะพี่น้องเราให้มันแข็งแรงนะครับก่อนเฮาสิเอาใหม่ลงเตาพอเฮาฉาบแล้วเฮาก็ปล่อยไว้มันแห้งก่อนแล้วก็เอาใหม่ลงแล้วก็ทําการเผาต่อไปครับผมก็หวังว่าคลิปนี้พี่น้องคงเบิ่งก็คงสิจักเข้าใจบ่เนาะผมบอกภาษาอีสานนี่คนไทยสิฟังยากดีเนาะเนาะก็ทําความเข้าใจเอาครับผมก็หวังว่าพี่น้องสิเข้าใจเนาะรายละเอียดกับวิธีเฮ็ดก็คงสิบ่ยากครับก็เดี๋ยวแต่หวังว่าคงสิเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้นะครับกับคลิปกับโอ้ย่าเติบแล้ว เดี๋ยวผมมีสาระดีๆอันไหนผมก็สิมานำฝากพี่ฝากน้องเรื่อยๆครับครับผมคลิปนี้ก็ขอข่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม